วันนี้พี่ถิ่นจะเป็นพี่แล้วนะหมาเมื่อจะพาไปหาน้องโอเคไหมนี่นะคะพีทจะพาทุกคนเนี่ยไปรับน้องหมานะคะก็เป็นสายพันธุ์เวลส์คอร์กี้นะคะก็เจ้าตูดนุ่มนิ่มขาสั้นๆนั่นเองนะคะจะพามาอยู่กับเจ๊กระถิ่นคนงามใช่ไหมเจ๊กระถิ่นรู้ว่ามีกล้องแล้วหลบนี่พากระถิ่นไปดูนะคะว่ากระถิ่นเนี่ยจะโอเคกับน้องหรือเปล่าคือถ้ากระถิ่นโอเคเราก็จะรับน้องกลับบ้านนะคะกระถิ่นแบบไม่เกี่ยวกับใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คงว่าไม่อ่ะกระถิ่นรักสัตว์ทุกตัวบนโลกนะคะยกเว้นแมวและนกและไก่ใช่ไหมแมวนกไก่คือกระถินไม่โอเคนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากระถินจะแฮปปี้ไหมกับน้องคอกี้นะคะซึ่งเราตั้งชื่อไปเรียบร้อยแล้วขอให้ได้กลับมาด้วยกันเนาะซื้อของเต็มหลังรถเลยตอนนี้ใช่ไหมพี่ถินหันหลังเลยอะขอส่งเลยดีใจมากได้ออกจากบ้านไปหาน้องไหมไปไหมลูกตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะพานางไปเจอกับเจ้ากาโม่นะคะฉันตั้งชื่อแล้วแหละโอเคไปพี่ดินไปกันอุ้ยไปหากันไปหาน้องน้องไปหาน้องแล้วน้องแล้วไปหาน้องแล้วน้องนะจับน้องเดี๋ยวเจอกันแล้วเจอกันแล้วปล่อยแล้วก็ได้ไม่จะไม่มีน่าจะไม่มีอะไรเนาะโอ้ยดมใหญ่เลยอ่ะเขาจำกลิ่นได้เมื่อวานใช่แบบว่าเอามาดันเลยครับดันติดเลยแล้วเดินตามแบบไม่ยอมให้ไปไหนมาอะไรเงี้ยถิ่นไม่ทำน้องนะเบาๆลูกถิ่นเบาๆน้องนะลูกถิ่นตัวอื่นค่ะถิ่นนี่น้องไงลูกถิ่นนี่ไม่ทำน้องนะน้องหนีแล้วเนี่ยโอเคไหมลูกโอเคไหมพี่เฮ้โม่สู้นะโม่สู้นะเดี๋ยวนะสู้อ่ะโม่สู้นะโม่สู้นะน่ารักอ่ะน่ารักสวัสดีครับผมชื่อตาโม่ครับผมมองกล้องอยู่นะครับผมเป็นน้องพี่กระถิ่นครับกระถิ่นแอนกาโม่ครับกาโม่ครับกาโม่เล่นกันน้องหน่อยจุ๊บกันหน่อยเล่นกันหน่อยโอ้ยหินอยากเล่นกับน้องอ่ะลูกโอเคน้องเนี่ยก็คือไม่เอาแล้วต้องกับเอาจับโอเคใช่ต้องกันนี้กันนี้แล้วถิ่นก็อยากอยู่ด้วยแล้วทุกคนก็มองป๊าป๊าโอ้เรียกน้องเอาน้องเรียกถิ่นโอ้จุ๊บกันเอาละละเฮ้ยน่ารักพี่น้องเขาสอนกันกระถิ่นบอกน้องฉี่ตรงไหนบอกน้องแต่น้องอ่ะไม่ไปดมขี้พี่กระถิ่นอันเนี้ยสอนการเล่นกันโอ้ยถิ่นดูแลน้องแต่ว่าเดี๋ยวแม่ต้องเก็บขี้กระถิ่นก่อนอีตัวเล็กนี่มั้ยฉี่ยังลูกหือโม่ฉี่ยังครับถิ่นอันไหนโม่ฉี่มั้ยโม่ฉี่มั้ยตัวเล็กป้าโม่มันเปิดพัดลมได้โอ้ยหิวถิ่นอยากกินด้วยป้าแบ่งถิ่นหน่อยดูโอ้ยถิ่นงงน้องกินอะไรน้องนะนี่คืออะไรอ่ะติดสปีดนี่เราไม่ได้คูณ2หรือว่าคูณ 1.5 นะคะทุกคนโม่กินแบบสุดยอดลูกใจเย็นลูกเดี๋ยวทีละครึ่งป๋องมันก็ละครึ่งป๋องเดี๋ยวท้องอืดอีโมโอเคกินไหมอู้หินน้ำลายหยดมากแล้วพ่อขอชิมหน่อยก็คือกระโมกกินแบบไม่สนใจอ่ะใครไม่กินโมกกินนะโมกหิวโมกหิวมากโมกหิวที่สุดโมไม่ควรลูกแล้วเช็ดหยุดจริงๆมันจะอะไรกันขนาดนี้ลูกจุ๊บหมาก่อน
โอ้ยไอ้หมอหยุดกัดค่ะไอ้ถิ่นอยากตีวายวายไอ้นี่ก็กัดจังเดี๋ยวเอาตุ๊กตาให้มันกัดดีกว่าอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนสมาชิกใหม่น้องกาโมโมเอาดีๆโมนะคะก็คือลูกชายของพีทเองอ่ะลงไปอึ๊ดจึ๋งรีแคปกันนิดนึงนะคะก็คริสต์มาสปีนี้คือดีมากเพราะได้ไปทานโอมากาเซ่กับคุณแฟนนะคะแล้วก็มีไปซื้อแหวนคู่กันนั่นคือจากที่คาเทียนั่นเองนะคะเอาเก็บอยู่ด้านนี้นี่เป็นแหวนแบบรุ่นบางนะคะก็ใส่ง่ายๆเน้นใส่ทุกวันแบบคล่องมือดีแล้วก็รู้สึกว่าเฟรชพร้อมที่จะสตาร์ทปีใหม่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเปิดโถเปิดปีมาก็โควิดกลับมาอีกแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสู้ต่อไปนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งยอมแพ้กันแล้วก็กาดอย่าตกด้วยสำคัญก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะพี่เชื่อว่ามันคงจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือหักเหหรืองงๆกันอีกแหละแต่ว่าคิดว่าหลายคนอาจจะแบบพยายามตั้งรับตั้งมือได้ดียิ่งขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะทางเราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังคงทำคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆและถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่ดีมีประโยชน์เนี่ยก็จะรีบนำมาทำให้ทุกคนชมกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะหลายคนอาจจะแบบสงสัยกระถินอยู่ไหนกระถินนะคะยึดบนเตียงเรียบร้อยกาโม่ขึ้นไม่ได้ค่ะสั้นเกินก็ใช่ไหมคะอยู่บนเตียงใช่ไหมคะกระถินยิ้มอยู่จากบนเตียงนะคะนั่นกับคุณพ่อเขาเรียบร้อยนั่นคือลูกสาวพ่อจริงๆนี่ก็ลูกชายแม่ก็แยกกันนิดนึงอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะเดี๋ยวจะมีบล็อกกระถินกับกาโม่มาแน่นอนอ่ะชื่อของกาโม่มาจากจะทำให้คล้องกับกระถินแค่นั้นแหละกระถินจะกระเพราจะกระเจี๊ยบนะมาแล้วมาหาน้องแล้วจะกระเจี๊ยบจะกระเพราจะอะไรก็ไม่ค่อยจะแมนเท่าไหร่ก็เลยชื่อกาโมไปเลยนะคะกระถินกาโมก็ไปติดตามกันได้ใน IG กระถินกาโมนะคะวันนี้พี่ก็ขอตัวลาทุกคนไปแล้วไปนอนแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายเอ้ยเจอกันใหม่บล็อกหน้าบ๊ายบาย